ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่12คือการเลี้ยงดูบุตรคำว่าบุตรหมายถึงลูกทั้งชายและหญิงที่ท่านเรียกว่าบุตรชายบุตรหญิงฉะนั้นการเลี้ยงดูหรือการสงเคราะห์บุตรในมงคลข้อนี้จึงหมายถึงการสงเคราะห์เลี้ยงดูทั้งลูกชายและลูกหญิงไม่ได้หมายถึงบุตรชายเพียงอย่างเดียวทำไมต้องเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของสัตว์โลกแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็มีการเลี้ยงดูลูกของมันแต่ในหมู่มนุษย์นั้นความแตกต่างกันมากจากหมู่สัตว์เดรัจฉานเพราะนอกจากจะให้ลูกของตนอยู่ปลอดภัยเลี้ยงตัวได้แล้วความหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกย่อมมีอีกดังนี้คือ1บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจะได้เลี้ยงเราตอบ2บุตรเลี้ยงเราแล้วจะทำกิจแทนเรา3บุตรจะได้ช่วยเหลือรักษาประเทศชาติศาสนาและสิ่งที่ตนหวงแหนเอาไว้4บุตรจะได้ดำรงวงศ์สกุลของตนไว้5บุตรจะปกครองมรดกแทนเรา6บุตรจะได้สร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล7เมื่อตนล่วงลับไปแล้วบุตรจะได้บำเพ็ญทักษิณาทานไปให้คือทำบุญอุทิศไปให้นี่คือความหวังของพ่อแม่ซึ่งมีต่อลูกของตนโดยทั่วไปจะหวังกันอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่แม้ไม่ครบทั้งหมดแต่ท่านก็หวังที่ท่านมีบุตรอย่างนี้แต่โดยทั่วไปแล้วการที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรก็ด้วยความรักหวังความเจริญข้าวหน้าแก่ลูกโดยไม่คำนึงถึงว่าบุตรนั้นจะตอบแทนตนเองหรือไม่มีโดยสัญชาตญาณของพ่อแม่แล้วเลี้ยงลูกนะถ้าใครเคยมีลูกจะรู้ดีว่าเลี้ยงท่านเลี้ยงไม่หวังว่าลูกจะได้ตอบแทนตัวเองหวังแต่เพียงว่าขอให้ลูกของเราพ้นปากเหี่ยวปากกาพบความสุขความเจริญก็พอแล้วเดิมมนุษย์เราเมื่อยังไม่มีลูกก็วาดความหวังความเจริญของตนไว้อย่างโน้นอย่างนี้มากมายแต่พอมีลูกแล้วมนุษย์กลับทุ่มเทความหวังของตนไว้ที่ลูกหมดสิ้นตัวเองจะลำบากเกือดร้อนอย่างไรก็ให้ลูกได้เจริญก็แล้วกันนี่เป็นความหวังของพ่อแม่บางทีเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกรู้กลัวลูกจะไม่สบายใจถึงตนเองจะทุกข์ใจก็เก็บไว้หวังใจลูกเจริญเป็นสำคัญแต่พ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าแล้วก็กลับคิดกันอีกอย่างหนึ่งว่าจะได้หวังพึ่งลูกบ้างยิ่งไปไหนไม่ไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ค่อยไหวแล้วก็หวังจะฝากผีฝากไข้แก่ลูกนั้นไปคิดเมื่อว่าตัวเองแก่เฒ่าเข้าสวัยชราโดยทั่วไปแล้วท่านไม่ได้หวังจะได้พึ่งลูกหวังใจลูกเจริญนี่โดยทั่วไปธรรมะของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกคือในการเลี้ยงลูกนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีคุณธรรมอยู่ลูกจึงประสบความสุขความเจริญได้ธุระที่พ่อแม่ทำให้ลูกในฐานะที่เป็นพระพรหมของลูกนั้นมีมากตั้งแต่อาบน้ำให้ป้อนข้าวเอาลงเปลกล่อมให้นอน
ล้างขี้ล้างเยี่ยวหาอาหารมาเลี้ยงดูป้องกันภัยอันตรายต่างๆรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยสอนให้รู้จักตั้งตัวให้รู้ศิลปวิทยาที่ตนมีอยู่สอนให้มีคุณธรรมให้รับการศึกษาเรียนจนกระทั่งให้แต่งงานมีฝั่งมีฝาแล้วในที่สุดก็ยังเลี้ยงลูกของเขาอีกในฐานะที่เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายแต่เมื่อร่วมงานที่ทำให้แก่ลูกทั้งหมดนั้นเข้าด้วยกันเรียกสั้นๆว่างานเลี้ยงลูกหรือหน้าที่ในการสงเคราะห์บุตรทีนี้ว่าถึงประเภทของบุตรตามหลักพระพุทธศาสนาของเราในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทของบุตรไว้ซึ่งปรากฏที่มาต่างๆสองแห่งอันเป็นการนับคนละด้านกันคือ 1. ลูกโดยกำเนิด 2. ลูกโดยภูมิธรรมลูกโดยกำเนิดลูกประเภทนี้กล่าวไว้ในปันธระชาดกในพระไตรปิฎกเล่มที่27โดยพระพุทธองค์ตรัสแบ่งบุตรไว้3ประเภทคือ 1. อันเตวาสีลูกศิษย์ 2. ทินนโกลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยง 3. อัตรโชลูกในไส้หรือลูกในอกประเภทที่1อันเตวาสีหมายถึงผู้ที่มามอบกายถวายตัวเรียนวิชาต่างๆกับอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถความดีความเจริญแก่เขาศิษย์ประเภทนี้หมายถึงศิษย์ที่อยู่กินกับอาจารย์เสร็จนะเป็นผู้ที่อาจารย์รับภาระสั่งสอนทั้งเลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลอย่างศิษย์วัดในปัจจุบันลูกศิษย์ประเภทนี้จัดเป็นบุตรประเภทหนึ่งใน3พวกซึ่งไทยเราเรียกคนประเภทนี้ว่าลูกเหมือนกันแต่ต่อไส้ว่าแต่ต่อสร้อยว่าลูกศิษย์อย่างพระสงฆ์นี่ก็มีลูกมากเหมือนกันบางทีมีลูกมากกว่าชาวบ้านซะด้วยซ้ำแต่เป็นประเภทลูกศิษย์จะเป็นสัตธิวิหาริกอันเตวาสิกตัวเองเป็นอุปัชฌายะอาจารย์ก็ถือว่าผู้ที่เป็นสัตธิวิหาริกอันเตวาสิกเป็นลูกแต่เป็นประเภทลูกศิษย์ประเภทที่2ทินนโกแปลตามศัพท์ว่าบุตรที่เขาให้คือลูกตัวเองคือตัวเองไม่ได้เป็นพ่อแม่จริงแต่คนอื่นเขาให้มาหรือขอคนอื่นเข้ามาเลี้ยงไว้และเลี้ยงเหมือนอย่างลูกในไส้ของตนจริงๆซึ่งไทยเราเรียกว่าบุตรบุญธรรมหรือลูกบุญธรรมแต่บางคนเรียกว่าลูกเลี้ยงแล้วคนเลยนับลูกที่ติดพ่อติดแม่มาว่าจะมาเข้าในลูกประเภทนี้ด้วยคือลูกเลี้ยงประเภทที่3อัตรโชซึ่งแปลตามศัพท์ว่าลูกเกิดจากตัวคือลูกที่สืบสันดานมาจากพ่อแม่อย่างแท้จริงตรงกับภาษาไทยว่าลูกตัวหรือลูกในไส้ลูกทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีความเกี่ยวพันกับพ่อแม่ทั้งสิ้นแต่มากน้อยไม่เท่ากันใครมากใครน้อยก็ดูตามลำดับที่วางไว้
หรือถ้าจะให้เข้าใจดีก็ให้ดูลำดับที่เรียงไว้ดังนี้อันดับแรกตัวเราเองชิดเข้ามาลูกตัวต่อไปก็ลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงห่างออกไปก็คือลูกศิษย์ในลำดับที่เรียงไว้นี้ก็เรียงตามพระบาลีในพระไตรปิฎกแล้วท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังย่อมเห็นชัดว่าลูกประเภทไหนใกล้ชิดพ่อแม่มากที่สุดและขอให้สังเกตด้วยว่ายิ่งใกล้เท่าไรความรับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเท่านั้นคือถ้าลูกตัวทำดีก็ดีมากถ้าทำเสียก็เสียมากลูกศิษย์อยู่วงนอกออกไปใกล้เข้ามาคือลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงแล้วอยู่ในที่สุดก็คือลูกตัวหรือลูกในไส้อย่างเช่นกรณีลูกทำผิดทำเสียหรือทำชั่วถ้าเป็นลูกศิษย์ทำเสียครูก็เสียหน้าครูอาจารย์ก็เสียหน้าถ้าลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงทำผิดพ่อแม่บุญธรรมหรือพ่อแม่เลี้ยงก็เสียชื่อถ้าลูกตัวทำชั่วพ่อแม่ก็เสียใจฉะนั้นใครมีลูกประเภทไหนควรสนใจลูกประเภทนั้นตามสมควรทีนี้กล่าวถึงลูกโดยภูมิธรรมในด้านภูมิธรรมคือคุณความดีในตัวลูกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปโยปุตตสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่25โดยทรงแบ่งบุตรออกเป็น3ประเภทเช่นกันคือ1อภิชาตบุตรลูกที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นสูงสร้างความสุขความเจริญให้แก่ครอบครัวได้มากคือมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมชื่อเสียงเหนือพ่อแม่เป็นประเภทอภิชาตบุตรประเภทที่หนึ่ง 2. อนุชาตบุตรคือลูกที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่เป็นบุตรชั้นกลางไม่สร้างความเจริญให้แก่สกุลแต่ก็ไม่ทำให้สกุลเสื่อมเสียลง 3. อวชาตบุตรคือลูกที่เลวลูกที่ต่ำมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์สกุลมากคือนอกจากจะไม่ทำวงศ์สกุลให้เจริญรุ่งเรืองแล้วยังทำความเสื่อมเสียให้แก่วงศ์สกุลพ่อแม่อีกพระพุทธเจ้าตรัสบุตรไว้3ประเภทนี้ซึ่งเราควรจะฝึกบุตรให้เป็นลักษณะของอภิชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมสูงหรืออย่างน้อยก็เป็นอนุชาตบุตรพอเสมอคุณพ่อแม่และผู้เป็นบุตรธิดาเองก็ควรจะสร้างตัวอย่างนี้ระวังที่จะไม่ให้ตนเองเป็นอวชาตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าเสื่อมเสียกว่าพ่อแม่ต่ำกว่าพ่อแม่หลักการในการสงเคราะห์บุตรตามหลักพุทธศาสนาพ่อแม่ควรสงเคราะห์หรือเลี้ยงดูบุตรอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในสิงคารสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12เป็นหลักเหมาะเจาะครบถ้วนควรแก่การศึกษาและปฏิบัติอย่างยิ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพ่อแม่พึงสงเคราะห์บุตรโดยวิธี5อย่างคือ1ป้องกันลูกไม่ให้ทำชั่ว2ปลูกฝังไว้ในทางที่ดี3ให้ลูกได้รับการศึกษา4จัดแจงแต่งงานกับคนดี5มอบทรัพย์มรดกให้ในการที่ควรจะมอบให้นี่หน้าที่ของพ่อแม่จะต้องจัดให้แก่บุตรที่เรียกว่าสงเคราะห์บุตร
แต่ถ้าพ่อแม่คนใดไม่ทำสิ่งเหล่านี้แม้แต่ข้อเดียวคนนั้นถือว่าไม่ได้สงเคราะห์บุตรตัวเองสร้างความล่มจมเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้แก่บุตรของตัวเองแล้วทั้งก่อความยุ่งยากให้แก่สังคมประเทศชาติด้วยเช่นไม่ป้องกันลูกในการทำความชั่วแล้วก็ไม่สอนให้ทำดีปล่อยไปตามยถากรรมและก็ไม่สนใจเรื่องลูกที่ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่จะแต่งงานกับใครอะไรก็ไม่ค่อยพิจารณาดูไม่ค่อยตักเตือนทรัพย์มรดกก็ไม่สนใจจะมอบให้อย่างนี้จัดเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้ข้อเตือนสำหรับพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนย่อมหวังให้ลูกของตนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่บางคนสามารถเลี้ยงลูกของตนได้ดีแต่บางคนไม่อาจจะทำได้ซ้ำยังต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเพราะลูกเสียอีกทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงลูกและคุณธรรมของพ่อแม่แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันและเนื่องจากกรรมคือการกระทำของลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็ตามฉะนั้นเพื่อให้การเลี้ยงดูลูกได้ผลดีเพิ่มขึ้นและเพื่อไม่ต้องทุกข์ร้อนเสียใจเพราะลูกของตนนักปราชญ์ท่านจึงเตือนพ่อแม่ไว้ดังนี้หนึ่งรักลูกแต่อย่าโอลูกอย่าตามใจลูกจนเกินไปจะทำให้ลูกเสียนิสัยเพราะบางคนรักลูกมากเกินไปจนไม่กล้าลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดจงนึกถึงสุภาษิตไทยที่ว่ารักครูให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ใช่มาล้อมคอกเอาเมื่อหัวหายมิฉะนั้นแล้วจะเสียใจในภายหลังสองจงฝึกให้ลูกทำงานให้รับผิดชอบงานบางอย่างอย่าทำเองหรือให้คนใช้ทำแทนทั้งหมดเพราะทำให้เด็กทำงานไม่เป็นไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองและเป็นเด็กอ่อนแอไปได้คนที่เขาเลี้ยงลูกเป็นเขาจะฝึกลูกให้ทำงานนะโดยทั่วไปโยมพ่อโยมแม่ของอาตมานี้ฝึกลูกทุกคนน้องๆทุกคนให้รู้จักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรู้จักทำงานแล้วก็ถ้าเขาขายได้ก็ให้เขาเพราะเขาทำเขาเองให้ฝึกไว้ตั้งแต่เล็กๆรู้จักกระเม็ดกระเมย์สามอย่าเคร่งระเบียบจนเกินไปแต่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างในบางครั้งบางคราวมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ลูกบางคนหนีออกจากบ้านหรือกลายเป็นเด็กดื้อรั้นจนเกินไปหรืออาจจะทำลายตนเองได้สี่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกให้เพียงพอไม่ว่างานจะยุ่งยากเพียงไรเขาต้องหาเวลาให้ลูกมิฉะนั้นแล้วอาจจะเสียใจในภายหลังได้มีครอบครัวไทยเป็นจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันที่ไปช่วยในงานสังคมงานอย่างอื่นมากไม่เหลียวดูลูกในที่สุดลูกก็ไปติดของเสพติดหรือเสียคนไปแล้วมาเสียใจในภายหลังการที่ห้าเมื่อลูกทำผิด
การตำหนิทันทีจำเป็นมากจะได้แก้ไขทันท่วงทีแต่ต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์เมื่อเห็นลูกทำดีก็ชมเพื่อเกิดกำลังใจในการทำดีคือใช้จิตวิทยากับลูกบ้างหรือเป็นครั้งคราวให้เกิดกำลังใจ 6. การเลี้ยงดูลูกแต่ด้านวัตถุยังไม่เพียงพอต้องให้ธรรมะแก่ลูกด้วยคือสอนให้ไปปฏิบัติให้ดูตัวอย่างที่ดีปฏิบัติที่อย่างให้ดีให้ลูกได้มีคุณธรรมมีความจำเป็นจะให้แต่เงินทองให้แต่ความรู้ทางโลกอย่างเดียวเดี๋ยวจะเดือดร้อนในภายหลัง 7. ถ้าลูกคนใดต้องทุกข์ร้อนหรือถึงความวิบัติเมื่อเราพยายามช่วยเหลือแล้วก็ไม่อาจช่วยได้เพราะกรรมของเขาเองในกรณีเช่นนี้ต้องใช้อุเบกขาอันเป็นธรรมของพ่อแม่ประการหนึ่งเพราะถ้าประพฤติพรหมวิหารไม่ตลอดสายคือมีแต่เมตตากรุณาและมุทิตาเพียง3ข้อเท่านั้นไม่ยอมใช้อุเบกขาแล้วก็จะมีความทุกข์ร้อนเพราะลูกได้มากแต่ถ้ามีอุเบกขาเข้ากำกับแล้วก็จะบรรเทาความทุกข์ร้อนได้มากทีเดียวมีพ่อแม่จำนวนไม่น้อยต้องทุกข์ร้อนเพราะบุตรหลานของตัวเองเพราะประพฤติพรหมวิหารไม่ตลอดสายชาวพุทธชาวไทยเราควรสนใจพรหมวิหารให้มากด้วยเพราะเป็นธรรมะที่สร้างความสงบสุขให้แก่ตนเองและลูกและสังคมได้มากการเลี้ยงดูหรือการสงเคราะห์บุตรธิดาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพ่อแม่ทุกคนจะเพิกเฉยไม่ได้ต้องคอยดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่อยู่เสมอเพราะถ้าไม่เอาใจใส่คอยดูแลรับผิดชอบแล้วก็จะนำความเดือดร้อนหายนะมาแก่ตนเองแก่ลูกเองนะแก่พ่อแม่แก่วงศ์สกุลรวมทั้งประเทศชาติส่วนรวมได้คนทั้งหลายก็จะตราหน้าว่าเพราะพ่อแม่ไม่ดีลูกเลี้ยงลูกไม่เป็นลูกจึงประพฤติเสียหายหรือคนทั้งหลายอาจจะแช่งด่าไปถึงพ่อแม่ด้วยก็ได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยที่พ่อแม่ปล่อยลูกจนเสียแต่ในทางตรงกันข้ามลูกที่ได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยวิธีอันถูกต้องแล้วย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากทั้งเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลและเป็นคนดีของประเทศชาติและศาสนาเมื่อลูกทำดีหรือได้ดีคนทั้งหลายเขาก็สืบหาพ่อแม่พากันนิยมชมชอบว่าเลี้ยงลูกดีพ่อแม่ก็พลอยมีหน้ามีตาไปกับความดีของลูกด้วยทั้งมีส่วนส่งเสริมให้วงตระกูลประเทศชาติและศาสนาของเราเจริญมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์บุตรจึงเป็นหน้าที่จำเป็นที่ทุกคนควรกระทำไม่ควรเพิกเฉยเพราะจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวของพ่อแม่เองคือตัวเราเองและแก่ลูกและเป็นผลสะท้อนต่อความสงบสุขของสังคมของบ้านเมืองและของประเทศชาติบุตรของเรานี่แหละจะรักษาทรัพย์มรดกชาติศาสนาและสิ่งที่หวงแหนของเราเอาไว้พ่อแม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่อาจจะอยู่ในโลกนี้ได้นานต้องจากโลกนี้ไป
ผู้จะทำแทนเราในเบื้องหลังก็คือลูกไม่ว่าจะลูกที่เกิดในอกในไส้หรือลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงลูกศิษย์ก็ตามท่านเหล่านี้จะได้ทำหน้าที่แทนเราเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเพราะไม่จากก็ต้องจากเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหรือแม้แต่เป็นปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดก็ตามลูกหลานของเราก็คือลูกแม้แต่หลานก็คือลูกเพราะมาจากสายเลือดของเราสืบต่อกันมาถ้าเขาทำดีแกเป็นสีแกวงศ์สกุลแกปู่แกย่าแกตาแกยายจะส่งเสริมให้เกิดความสุขความเจริญได้มากแต่ถ้าเขาทำเสียก็จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นทั้งแก่ลูกเองทั้งแก่ครอบครัวและส่วนรวมได้ฉะนั้นให้หาเวลาแม้จะเวลาไม่มากก็พยายามหาให้ได้เพื่ออบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนหรือลูกของตนให้พบความสุขความเจริญให้ได้ถ้าทำได้ก็ถือว่าผู้นั้นทำหน้าที่ของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้นำครอบครัวที่ดีที่ประเสริฐแม้จะตายไปแล้วแต่ก็เป็นที่ระลึกถึงของบุตรธิดาของบุตรบุญธรรมหรือแม้แต่ลูกเลี้ยงหรือแม้แต่ลูกศิษย์เพราะผู้นั้นได้สร้างคุณค่าเอาไว้นึกถึงทีไรก็รู้สึกภูมิใจนึกถึงบุญคุณอยู่ตลอดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้มอบสิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้ให้แม้จะล่วงลับไปแล้วฉะนั้นนักปราชญ์จึงไม่ควรทอดทิ้งการเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือลูกของตนก็จะรับมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลข้อที่12นี้คือการเลี้ยงดูบุตรฉะนั้นการเลี้ยงดูบุตรจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนควรสร้างมงคลข้อนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวพ่อแม่เองแก่ลูกหลานแก่ประเทศชาติแก่สังคมโดยส่วนรวมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนการพูดเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่12คือการเลี้ยงดูบุตรในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นอุดมมงคลจงมีแต่พ่อแม่หรือครูอาจารย์ทุกท่านผู้เลี้ยงดูบุตรธิดาและลูกศิษย์ของตนในทางที่ถูกต้องเพื่อความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเชิญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่13นั่นก็คือการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามี
มงคลข้อนี้กล่าวถึงชีวิตของการครองเรือนเพราะการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นสอนชุมนุมชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมถ้าชุมนุมชนหรือสถาบันครอบครัวเป็นต้นมีหลักธรรมแล้วชีวิตก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นสังคมหรือครอบครัวนั้นก็เกิดความสงบสุขขึ้นหน้าที่ที่พ่อแม่จะพึงปฏิบัติต่อบุตรหรือบุตรที่จะพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่สามีที่จะพึงปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาที่พึงจะปฏิบัติต่อสามีเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นหลักธรรมในด้านสังคมโดยตรงเพราะฉะนั้นอุดมมงคลโดยพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่มีเฉพาะที่จะปฏิบัติขึ้นสู่เบื้องสูงคือความสิ้นทุกข์เท่านั้นหากแต่ปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขในสังคมในครอบครัวแม้ในปัจจุบันด้วยเพราะมงคลทั้ง38ประการนี้ยกจิตขึ้นตามลำดับเหมือนคนขึ้นบันไดค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับจนถึงสิ้นทุกข์ในที่สุดคำว่าอุดมมงคลนั้นหมายถึงมงคลอย่างสูงสุดถ้ามงคลไม่สูงสุดท่านไม่เรียกว่าอุดมอุดมในที่นี้หมายถึงสูงสุดการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีคือการช่วยเหลือภรรยาหรือสามีก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งอันเป็นมงคลข้อที่13ในพระพุทธศาสนาคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้หมายถึงการบำรุงเลี้ยงการช่วยเหลือการปฏิบัติดีต่อกันในมงคลข้อนี้พระบาลีกล่าวแต่เพียงคำว่าสงเคราะห์ภรรยาไม่ได้ระบุถึงการสงเคราะห์สามีไว้ด้วยดังบาลีที่ว่าทารัสสะสังคโฆการสงเคราะห์ภรรยาแต่ในความหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงการสงเคราะห์หรือปฏิบัติดีต่อสามีด้วยเพราะถ้าหมายถึงการหมายถึงแต่สามีสงเคราะห์ภรรยาอย่างเดียวแล้วฝ่ายภรรยาจะได้รับมงคลข้อนี้ได้อย่างไรคือหมายความว่าถ้าหากว่าพูดแต่ว่าสงเคราะห์ภรรยาอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือสามีด้วยประเภทของสามีภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาสามีภรรยาตามหลักพุทธศาสนาซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์สัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงภรรยาว่ามีอยู่7ประเภทไม่ได้ทรงแสดงประเภทของสามีไว้โดยตรงแต่ก็ขอพึงทราบด้วยว่าแม่สามีก็มี7ประเภทเหมือนกันโดยนิรมตามประเภทของภรรยาดังต่อไปนี้1วัตกะภริยาภรรยาเหมือนเพชฌฆาต2โจรีภริยาภรรยาเหมือนโจร3อัยยภริยาภรรยาเหมือนนาย4มาตาภริยาภรรยาเหมือนแม่5ภัททินีภริยาภรรยาเหมือนน้องสาว6สกีภริยาภรรยาเหมือนเพื่อน7ทาสีภริยาภรรยาเหมือนคนใช้จะได้อธิบายความหมายของสามีภรรยาร่วมกันไปเลยถ้าพูดถึงภรรยาก็พึงเข้าใจว่าสามีก็ลักษณะอย่างนี้คล้ายกันแต่พระบาลีนั้นท่านใช้คำว่าภรรยาอย่างเดียวในที่นี้
อาสามีปัญญาที่เหมือนเพชฌฆาตมีดังนี้สามีปัญญาประเภทนี้ได้แก่คู่ครองที่มีน้ำใจโหดร้ายที่โกรธที่ฉุนเฉียวแม้จะเป็นผัวเมียกันก็มีใจมุ่งร้ายอยู่เสมอมักจะทะเลาะด่าแช่งทุบตีกันอยู่เสมอขาดความปราเมตตาปราณีปกครองกันด้วยอำนาจบาดใหญ่มีการทุบตีแช่งชักให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอันตรายเร็วๆหรือจะเรียกสามีปัญญาประเภทนี้ว่าผัวผีเมียผีบางทีก็เป็นผีเฉพาะภรรยาบางทีก็เป็นผีเฉพาะสามีบางคู่เป็นผีด้วยกันทั้งสองคนครอบครัวใดมีสามีปัญญาประเภทนี้หาความสุขไม่ได้ต่อไปสามีปัญญาประเภทที่เหมือนโจรคือสามีปัญญาประเภทนี้มักเป็นผัวผลาญผัวล้างเมียผลาญมีลักษณะล้างผลาญเหมือนกับพวกก่อนแต่ล้างผลาญคนละทางคือพวกแรกล้างผลาญอย่างเพชฌฆาตคือผลาญชีวิตร่างกายแต่พวกที่สองนี้ล้างผลาญเหมือนอย่างโจรคือผลาญทรัพย์โจรย่อมเพ่งเล็งทรัพย์ไม่ว่าจะพำนักอยู่ที่ไหนสายตาก็คอยกวาดมองดูทรัพย์ในที่นั้นถ้าเห็นข้าวของมีค่าก็อยากจะขโมยเอาไปเสียสามีปัญญาประเภทผัวโจรเมียโจรก็เหมือนกันชอบเบียดบังซุกซ่อนเอาทรัพย์ของครอบครัวเอาไปเล่นการพนันบ้างละเอาไปบำรุงบำเรอคนภายนอกครอบครัวบ้างละเอาไปซื้อความสนุกส่วนสนุกสนานส่วนตัวตามกำลังตามลำพังบ้างแล้วโดยเอาไปใช้จ่ายในลักษณะซ่อนเร้นปิดบังหรือใช้เร่กระเท่ต่างๆทำอย่างนี้จึงเป็นโจรหรือใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติของครอบครัวจนยากจนหรือหมดสิ้นก็ชื่อว่าเป็นโจรในครอบครัวเหมือนกันการป้องกันโจรในภายในครอบครัวนี้ยากมากกว่าการป้องกันโจรในภายนอกหลายเท่านักระวังก็ยากปราบก็ยากเพราะโจรประเภทนี้สามารถรู้หมดว่าเก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนแล้วก็คุมกุญแจที่เก็บเงินเสียเองด้วยแม้จะขโมยทรัพย์จนเกลี้ยงบ้านตำรวจทั้งโรงพักก็ช่วยอะไรไม่ได้ครอบครัวใดมีสามีโจรหรือภรรยาโจรไม่มีหวังความเจริญมีแต่ความหายนะอย่างเดียวจึงควรระวังที่จะไม่เลือกคนประเภทนี้มาเป็นคู่ครองบางคนไม่เลือกจริงๆเนี่ยพบหน้ากันเดี๋ยวเข้ามาอยู่กินกันแล้วแล้วในที่สุดก็เดือดร้อนต่อไปปัญญาสามีประเภทที่สามคือประเภทที่เหมือนนายเรียกว่าไอยะภรรยาคำว่าไอยะหรือไอยาแปลว่านายสามีปัญญาประเภทที่สามนี้หมายถึงคนที่ชอบตั้งตัวเป็นนายชอบกดคนอื่นให้ต่ำลงให้เป็นเหมือนทาสหรือคนใช้ถ้าใครได้สามีปัญญาที่ถือตัวเป็นนายเหนือหัวก็นับว่ากรรมเพราะมีแต่ความหนักใจบางคนสามีถือว่าคนปัญญาเหมือนคนชายไปบางทีปัญญาถือว่าสามีเหมือนคนชายตัวเองไปพูดกดพูดข่มทุกอย่าง
เหมือนตัวเองเป็นนายไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยาจริงๆสามีภรรยาประเภทนี้ก็มีในโลกนี้ซึ่งท่านบันทึกไว้ในพระบาลีสามีภรรยาประเภทที่4ที่มาตาภรรยาคือเหมือนแม่สามีหรือภรรยาที่เหมือนแม่นี้มีความรักต่อคู่ครองด้วยอำนาจเมตตากรุณาได้ปฏิบัติต่อคู่ครองเหมือนอย่างแม่ปฏิบัติต่อลูกไม่ว่าคู่ครองของตนจะเป็นอย่างไรก็รักไม่เสื่อมคลายไม่ทอดทิ้งเป็นความรักที่ไม่รู้จักหมดสิ้นที่เรียกว่ารักอย่างแม่หายากสามีปัญญาที่รักเรียกว่าให้อภัยหมดไม่ถือโทษโกรธเลยนะรักอย่างแม่เลยนะถ้าใครได้สามีภรรยาอย่างนี้ก็ถือว่าคนนั้นก็โชคดีแล้วนะเพราะว่ามีความรู้สึกต่อสามีภรรยานะเหมือนกับตัวเองเป็นแม่ต่อไปสามีภรรยาเหมือนน้องสาวคือสามีภรรยาประเภทนี้ความรักระหว่างพี่น้องเป็นความรักที่ยั่งยืนรองลงมาจากความรักของพ่อแม่แต่ก็มีรุ่มรุ่มดอนดอนประเดี๋ยวก็ตีกันประเดี๋ยวก็ขออภัยประเดี๋ยวก็ดีกันประเดี๋ยวก็ขัดใจกันแต่แล้วก็ตัดกันไม่ขาดใครได้คู่ครองชนิดนี้ก็ถูกกวนใจเหมือนกับเลี้ยงน้องนั่นเองทั้งสนทั้งงอนทั้งขี้ยั่วทั้งขี้แย่ต้องขู่เป็นบางครั้งบางคราวก็ต้องปลอบประเดี๋ยวรบกวนเอาอย่างนู้นเอาอย่างนี้น่ารำคาญครั้นไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้ไอ้ตาทำตาแดงพอดูเข้าหน่อยก็มักจะวิ่งไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ใครได้สามีหรือภรรยาประเภทนี้คิดเสียว่าเขาเป็นน้องเสียก็แล้วกันจะสบายสักหน่อยนึกว่าใครได้สามีภรรยาประเภทนี้เป็นน้องสักแล้วกันส่วนมากก็เป็นภรรยาแล้วมักจะเป็นอย่างนี้สามีก็อาจจะมีบ้างต่อไปสามีภรรยาเหมือนเพื่อนประเภทที่6สามีภรรยาประเภทนี้คือเป็นสามีภรรยาที่รักและอยู่กินกันฐานเพื่อนความลับแบบนี้เกิดเพราะนิสัยใจคอเหมือนกันถูกกันมักมีรสนิยมตรงกันวางตัวเสมอกันทั้งในด้านการพูดจาการเป็นอยู่และอื่นๆสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยช่วยเหลือกันและกันฐานมิตรที่ดีนี่ก็มีฝั่งครอบครัวเราจะพบสามีภรรยาประเภทนี้ต่อไปสามีภรรยาประเภทที่6คือเหมือนทาสสามีหรือภรรยาประเภทนี้ประพฤติต่อคู่ครองเสมือนหนึ่งตนเป็นคนใช้ยอมรับใช้ทุกอย่างไม่เพียงยกคู่ครองของตนขึ้นเป็นนายเหนือหัวส่วนมากประเภทนี้ภรรยาจะยกสามียกกันเป็นใหญ่ทุกอย่างหมดแล้วแต่นายจะสั่งแล้วแต่นายจะบงการให้ทำอะไรโดยวางตัวเหมือนทาสภักดีและซื่อสัตย์วางตัวเหมือนกับว่าเป็นคนประเภทกลัวเมียหรือกลัวผัวเพราะเหตุที่ว่าวางตนเป็นเสมือนทาสหรือคนใช้นั่นเองในบรรดาสามีภรรยาทั้ง7ประเภทนี้ใครชอบประเภทไหนเลือกประเภทไหนก็ดูประเภทไหนเลวประเภทไหนดีก็พิจารณาดูเอาเองมันมีอยู่ในโลก
ทีนี้พูดถึงหน้าที่ของภรรยาสามีซึ่งจะปฏิบัติซึ่งกันและกันตามหลักพุทธศาสนาซึ่งกล่าวไว้การสร้างมงคลแก่ชีวิตในข้อนี้สามีภรรยาต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันในฝ่ายสามีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามีควรสงเคราะห์ภรรยาด้วยหลักปฏิบัติ5ประการคือ1ยกย่อง2ไม่ดูหมิ่น3ไม่นอกใจ4ยกความเป็นใหญ่ให้5ให้เครื่องแต่งตัวจะขออธิบายความหมายของแต่ละข้อพอเห็นชัดข้อ1ยกย่องคือยกย่องให้เกียรติโดยยกย่องว่าเป็นภรรยาอย่างออกหน้าออกตาอย่างแท้จริงไม่ปิดบังบังหรือเป็นภรรยาลับหากทำดีก็ชมเชยด้วยใจจริงหากทำผิดก็เตือนแต่ไม่ตำหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้านเพราะจะทำให้ภรรยาเสียหน้าหรือทำให้เสียการปกครองได้สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นการเลี้ยงเพื่อนหรือพบญาติมิตรควรให้อิสระแก่เขานี่เรียกว่ายกย่องนะต่อไปไม่ดูหมิ่นข้อนี้ก็สำคัญคือไม่เหยียบย่ำว่าต่ำกว่าตนไม่ดูถูกในเรื่องสกุลทรัพย์ความรู้และแสดงความคิดเห็นจะทำงานอันใดเกี่ยวกับครอบครัวกับปรึกษาภรรยาให้เกียรติไม่ทุบตีหรือด่าว่าคือรวมความไม่ดูหมิ่นไปแล้วกันนะมีบางคนดูหมิ่นไปถึงพ่อแม่ถึงวงศ์สกุลถึงความรู้ความสามารถคือไม่ให้เกียรติอย่างนี้จะถือว่าสงเคราะห์ปัญญาที่ดีไม่ได้ต้องไม่ดูหมิ่นคนอื่นเห็นข้าวก็รู้ว่าดูหมิ่นหรือไม่ดูหมิ่นประการที่สามไม่นอกใจข้อนี้สำคัญมากคือไม่สมสู่กับหญิงอื่นในฐานเป็นปัญญาเหมือนกันเพราะการประพฤตินอกใจเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ปัญญาอย่างใหญ่หลวงแต่ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุดถ้าสามีรักและซื่อสัตย์ต่อตนเพียงคนเดียวนี่ผู้ที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เขาซื่อสัตย์เขาอย่างนั้นวัฒนธรรมในโลกปัจจุบันก็มักจะเอียงเข้ามาด้านนี้อย่าว่าแต่ด้านมนุษย์เลยแม้ในสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกนกบางชนิดเนี่ยถ้าคู่มันตายแล้วมันจะร้องอยู่จนตายมันไม่แต่งงานกับคู่ใหม่แล้วมันตายไปเลยนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาผัวเดียวเมียเดียวเขาไม่นอกใจเว้นไว้แต่ว่าฝ่ายหนึ่งตายจากไปนะต่อไปข้อ4มอบความเป็นใหญ่ให้คือมอบภาระให้เป็นผู้จัดงานในบ้านทั้งหมดให้ภรรยาทำไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องครอบครัวการปกครองภายในและภรรยาเกิดความภูมิใจที่สามีมอบความเป็นใหญ่ในการบ้านให้นอกจากเรื่องใหญ่ใจและสำคัญมากซึ่งภรรยาไม่อาจจะแก้ปัญหาได้เท่านั้นเขาถ้าอยู่ครองด้วยกันแล้วเขาต้องมอบความเป็นใหญ่ให้ไม่ใช่ไม่ไว้ใจเลยไม่ว่าด้วยเงินทองหรืออย่างอื่นไม่ไว้ใจเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ให้เกียรติกันส่วนข้อสุดท้ายหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาให้เครื่องแต่งตัวคือมอบเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับที่มีค่าหรือที่สวยๆแปลกๆให้เพ
ราะสตรีโดยทั่วไปชอบเครื่องแต่งตัวชอบแต่งตัวถ้าได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวยสวยงามงามแล้วก็ชื่นใจถึงจะโกรธเท่าโกรธถ้าได้เครื่องแต่งตัวถูกใจประเดี๋ยวก็หายหรือใครขึ้นโกรธลงไปได้ง่ายสามีจึงควรสงเคราะห์ภรรยาด้วยการมอบเครื่องแต่งตัวให้ตามการสมควรเช่นในวันเกิดหรือในวันครบแต่งงานหรือในวันใดวันหนึ่งให้เป็นที่ชื่นใจไม่จำเป็นของต้องมีค่ามากแต่ว่าเป็นที่ถูกใจนะฮะให้เกิดความภูมิใจว่าเขาว่าสามีรักตนเองจริงเท่านี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคารกสูตรเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาโดยตรงซึ่งผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจะต้องทำความเข้าใจและนำมาปฏิบัติให้ได้เพราะจะเกิดความสุขแก่ครอบครัวได้มากนี้พูดถึงหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาต่อไปหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีก็มีเหมือนกันในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะสงเคราะห์แต่ภรรยาอย่างเดียวหรือภรรยาไม่สงเคราะห์สามีถ้านั้นดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่าถ้าสามีสงเคราะห์อย่างเดียวแล้วภรรยาไม่สงเคราะห์บ้างแล้วภรรยาจะได้มงคลข้อนี้ได้อย่างไรเพราะมงคลนี้จะเกิดได้ก็ต้องสงเคราะห์ฝ่ายตรงกันข้ามด้วยฉะนั้นในสิงคารกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีว่ามี5อย่างเช่นกันคือ1จัดการงานดี2สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี3ไม่ประพฤตินอกใจสามี4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงมีหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีครอบครัวของไทยโดยทั่วไปเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างสงบสุขจนแก่เฒ่าก็เพราะว่ามีความรักใคร่ปฏิบัติดีต่อกันและกันพ่อแม่ของเราปู่ย่าตาทวดของพวกเราท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ถึงแม้ไม่ครบทุกข้อท่านก็มีจึงอยู่กันมาจนถึงตายจากกันแม่ตายจากกันแล้วก็ยังคิดถึงขอให้เกิดเป็นพ่อคนทุกพบทุกชาติเพราะความรักซึ่งมีความเกื้อกูลมีคุณธรรมต่อกันไม่อย่าร้างกันบางแห่งไม่มีคุณธรรมเหล่ากันต่อกันอยู่กันไม่นานเลยบางทีไม่ถึงปีแล้วเปลี่ยนแล้วบางคนเปลี่ยนคู่ครองเหมือนกับคนเปลี่ยนแปลงสีฟันเปลี่ยนกันบ่อยซึ่งไม่เป็นสิริมงคลเลยเพราะขาดคุณธรรมแน่นอนเดี๋ยวเขาไม่รู้จักเลือกคู่ครองที่ถูกต้องด้วยเห็นแต่เพียงเฉพาะหน้าซึ่งแต่ละฝ่ายปกปิดอัตลักษณะของตนเอาไว้เพราะพบกันใหม่ๆเข้าใหม่ปรามันก็ไม่แสดงกิริยาเกรดส่วนตัวออกมาก็มองดูว่าดีไปหมดชมนกเป็นนกไม้เป็นไม้ว่ายังไงก็ว่าตามกันแต่พอหลังจากนั้นแล้วเมื่อขาดคุณธรรมก็สะบั้นลงในการเป็นอยู่หน้าที่5ประการที่ภรรยาต้องมีต่อสามีขออธิบายแต่โดยย่อดังนี้ข้อ1จัดการงานดีคือผู้เป็นภรรยาต้องถือว่าหน้าที่ภรรยาก็ต้องจัดการงานงานที่จะตนเองพึงทำอย่างงานบ้านงานในครอบครัวงานเลี้ยงลูกงานอะไรต่างๆเนี่ยจัดหน้าที่ดีไม่ใช่มอบให้คนใช้อย่างเดียวหรือตัวเองไปมัวแต่แต่งตัวไปมัวแต่เที่ยวงานสังคมงานอื่น
แล้วก็ไม่ดูแลบ้านก็สกปรกอาหารการกินก็ไม่ทำหรือทำไม่เป็นนะบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ทำกับข้าวไม่เป็นเสียชื่อนะเพราะตามปกติมันต้องมีความสามารถในด้านนี้งานไหนที่ตัวเองจัดทำก็จัดทำได้ดีไม่ว่างานอะไรจะปักถักร้อยหรืองานทำไร่ทำสวนทำนาซึ่งเป็นหน้าที่ของตัวเองจะพึงกระทำหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับราชการที่ตัวเองพึงกระทำก็จัดการให้ดีก็ถือว่าทำความพอใจให้แก่สามีได้นอกจากความพอใจแล้วคือความสงบสุขด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยข้อ2 สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้คือถ้าพ่อผัวแม่ผัวหรือพี่น้องของสามีตัวเองเมื่อเขามาบ้านหรือต้องการสงเคราะห์อะไรก็ต้อนรับให้ความช่วยเหลือเหมือนกับเป็นญาติของตัวเองจริงๆเพราะทำแทนสามีแล้วก็เรียกพ่อแม่ของสามีว่าแม่ว่าพ่ออยู่แล้วเรียกญาติฝ่ายสามีว่าพี่ว่าน้องว่าลุงว่าป้าอยู่แล้วเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สงเคราะห์ไม่ใช่จะสงเคราะห์แต่ญาติของตัวเองเท่านั้นแต่ส่วนญาติของฝ่ายสามีไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องต้องจัดการสงเคราะห์เมื่อสงเคราะห์ดีญาติฝ่ายสามีทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องก็สรรเสริญแล้วก็เป็นเหตุผูกใจของสามีได้ด้วยส่วนข้อ3ไม่ประพฤตินอกใจสามีข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้านอกใจแล้วในที่สุดก็พังไปไม่รอดนะข้ออื่นอาจจะขาดบ้างแต่ถ้าข้อนี้ขาดข้อนี้ครอบครัวอยู่ไม่ได้ไปไม่รอดเพราะขาดความจริงใจจึงต้องระวังที่สุดส่วนข้อ4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ข้อนี้ก็สำคัญเพราะทรัพย์สามีหามาไว้ก็เพื่อครอบครัวไม่ใช่ก้นรั่วได้เท่าไหร่หมดเลยจะเป็นหนี้เป็นสินก็อีกมากด้วยไม่รู้จักรักษาทรัพย์เมื่อไม่รู้จักรักษาทรัพย์ครอบครัวก็สงบสุขไม่ได้ลูกที่เกิดมาก็ลำบากจะเป็นอยู่กินศึกษาเล่าเรียนก็ลำบากจำเป็นจะต้องรู้จักรักษาทรัพย์ส่วนประการที่5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงไม่ว่างงานบ้านงานเรือนงานอะไรที่ตัวเองจะพึงทำบางคนนี่เขาไม่หยุดทั้งวันนะทำโน้นทำนี้ไม่หยุดไม่ใช่นั่งนอนนะชอบคุยฟังวิทยุดูโทรทัศน์หรือเล่นไพ่แต่เขาทำงานเขาเสร็จแล้วจึงจะพักผ่อนบางคนนั่งนอนจนอ้วนฉุไปเลยเพราะว่าไม่ยอมทำการงานอะไรแต่บางคนเขาขยันจริงๆนะตื่นแต่เช้ามืดเลยแล้วก็นอนก็ไม่ใช่นอนแต่หัวค่ำกลางวันไม่จำเป็นก็ไม่นอนเว้นไว้แต่ป่วยไข้งานนั้นดีทำเรียบร้อยนะแล้วขยันไม่เกียจคร้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นที่รักของสามีสงเคราะห์สามีแน่นอนก็เพิ่มความรักความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการมงคลในข้อนี้ไม่ว่าสามีหรือภรรยาก็พึงประพฤติธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ก็จะรับมงคลในชีวิตจะพบอุดมมงคลในพุทธศาสนาอย่างแน่นอนการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่13คือการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีในวันนี้เป็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลหรือดวงมงคลจงมีแด่สามีภรรยาทุกคนผู้ปฏิบัติตามหลักดวงมงคลข้อนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ